้งนี้นี่เราก็จะมีพีนเจิมพีนจากคุกซิตี้นะครับแล้วก็เจิมจากดีม3ยังไงเราคิดว่าน่าจะไปสอบถามเกี่ยวกับคอมเมนต์ของสเก็ตเตอร์ที่นี่กันดีกว่าครับครับถามจิรวัตรดีกว่าเบอร์13ครั้งที่2ถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับอยากจะทราบคอมเมนต์ของจิระหว่างพีนคุกซิตี้กับเจิมดีม3ว่ามันมีคอมเมนต์อะไรบ้างก็ถือว่าไล่เลี่ยครับรุ่นเดียวกันคิดว่านะก็พัฒนาคิดว่าน่าจะได้อินอะไรที่มันเป็นเด็กพัฒนาในวงการคิดว่าน่าจะดีสวัสดีน้องเจิมคิดไงบ้างกับเบอร์3ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ตื่นเต้นมากได้ข่าวว่าคู่ต่อสู้เราเนี่ยไม่ธรรมดานะเก่งมากกลัวไหมไม่กลัวแน่ใจเปล่าโอ้ยสบายมั่นใจขนาดไหนมั่นใจที่เรามีตอนนี้เต็มร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยเลยคิดว่าแบบนี้ยังไงแบบนี้ต้องชนะมั่นใจมั่นใจขอกล้องหน่อยขอกล้องหน่อยต้องชนะสวัสดีครับน้องพีนเดี๋ยวครับนี่ครับรู้หรือเปล่าว่ามันจะมีดับเบิ้ล13เกิดขึ้นเฮ้ยจริงเหรอดังนะรายการนี้ไม่เคยรู้มาก่อนอ่ะแปลว่าเรานี่เด็กเกณฑ์ดีจริงๆเนี่ยน่ะคือมันมีการแข่งขันเดอะเบิร์น13เว้ยมันมีตัวแทนจากฝั่งของดิวเนี่ยเขาอยากเจอพีนมากรู้จักคู่ต่อสู้มาก่อนรู้จักเหรอเป็นไงบ้างคู่ต่อสู้ที่เรารู้สึกไงครับรู้สึกเฉยเหรอเกิดมันได้ยินเนี่ยมันคงจะแบบมีอะไรลึกๆในใจจี๊ดๆนะแล้วถ้าเกิดว่าจะมีการแบบแบทเทิลกันเนี่ยในรายการเดอะเบิร์น13เนี่ยพร้อมไหมพร้อมไม่ว่าหนามไหนศักดิ์ศรีของคุกซิตี้เลยป่ะยังไงมีอะไรฝากบอกกับทางคู่แล้วก็คนดูมั้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมั่นใจมั่นใจว่าเดอะเบอร์13ครั้งนี้นี่พีนคุกซิตี้นี่สบายๆใช่ป่ะเซมๆหรือว่ายังไงบอกกล้องหน่อยดิโอ้โหแบบอยากให้รู้หน่อยแล้วเนี่ยบ๊ายบายจะไปไหนชนะมั้ยครับงานนี้ชนะมั้ยครับไม่รู้อ่ะ50 50